นับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามมาม่าตามติดชีวิตดวงจันทร์สุวรรณีหลังจากที่ไปดูหน้าฟินๆของพี่ยิ่งยงทานอาหารฝีมือพี่หญิงแล้วและก็ได้รู้ว่าสองคนนี้เขารักกันมากขนาดไหนผมและปลาปื้มใจจริงๆและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ทำงานของพี่หญิงอีกที่หนึ่งนั่นก็คือบริษัท13 PP ฟิล์มถนนศรีนครินย่านสมุทรปราการเพื่อไปซ้อมบทละครในภาพยนตร์เรื่องวิญญาณเพลงนั่นเองล่ะครับซึ่งหนังเรื่องนี้พี่หญิงรับบทเป็นแม่นางเอกและเป็นเรื่องแรกที่รับเล่นด้วยแล้วครับสุดยอดอีกแล้วนี่ใครนะครับภูมิกับภูมิกับค่ะอาจารย์กรซึ่งอาจารย์กรสามารถดูดวงได้ด้วยใช่ไหมครับ บ้างครับบ้างค่ะอาจารย์กรทำไมถึงทำภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาทำไมถึงตั้งบริษัท13 PP ฟิล์มก็จริงๆแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์การเตรียมงานตรงนี้ประมาณ3ปี3ปี3ปีครับได้รับแรงบันดาลใจว่าอยากจะสร้างหนังสักเรื่องนึงที่เกี่ยวกับการยกย่องบูชาหรือรู้บุญคุณครูบาอาจารย์เพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยได้อนุรักษ์ไม่ให้เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้โอ้ต่อไปที่คนสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวพึ่งเดี๋ยวให้พี่ทำตัวเลยครับค่ะสลักจิตดวงจันทร์ค่ะเยี่ยมเลยพี่โอพี่โอองน้ำองน้ำพี่โอครับพี่โอเกี่ยวพันกับเรื่องนี้อย่างไรครับวิญญาณเพลงจะคุยเรื่องราวของพี่พึ่งสมัยที่ไปร้องเพลงสมัยที่ยังลำบากยังไม่ค่อยดังอะไรนู่นเลยค่ะแล้วเล่าประวัติต่างๆเก่าๆให้ฟังแล้วก็เหมือนประมาณว่าเอามาเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ความลำบากลำบนการสอนของเด็กรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจคำว่าเชิดชูครูเพลงเป็นยังไงอ๋อค่ะเยี่ยมเลยครับนี่คือมีนักแสดงคนไหนบ้างครับที่อยากจะนำเสนอครับคุณกับครับนี่เมื่อกี้บอกมีนางเอกนี่เป็นคุณแม่ของนางเอกคนนี้ใช่ครับชื่อเรื่องนี้ได้ถ่ายบ้างยังครับเปิดกล้องมาที่ซีนเนี่ยค่ะพรุ่งนี้นี่เปิดกล้องพรุ่งนี้เลยอ่ะครับผมพรุ่งนี้ครับนี่ผมไม่ได้มาที่เตรียมงานภาพยนตร์เลยสุดยอดเลย ถ้างั้นเดี๋ยวเทปพี่หญิงแล้วก็รอให้หนังฉายก่อนแล้วเราค่อยออนแอร์ดีไหมครับ ไม่ดีเอกชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนงนภัทรพองศรีค่ะชื่อเล่นชื่อจูจุค่ะจูจุรับบทเป็นรวงข้าวค่ะโอ้รอเรือชัดมากรวงข้าวร้องเพลงได้ไหมครับร้องเพลงได้ค่ะโชว์หน่อยสิโชว์ลูกคอหน่อยคิ้วหน่อยทั้งรายเหลือทั้งรายเหลือทั้งรายเหลือทนคนอะไรไรความปราณีทั้งรายเหลือผีตนใดสิงใจเธอนั้นทั้งร้ายหรือใจใหญ่เป็นพรานพรานพรหมจรรย์พอแล้วครับพอแล้วครับที่เมื่อกี้ไปห้องอัดกับพี่หญิงฟังเพลงเนี้ยหลับเลยยังว่าหญิงซ้อมร้องเวลาไปออกงานแล้วนี่นางเอกมาร้องอีกโอ้เราต้องร้องจู่ๆมาร้องอีกมันต้องมีห่วงไปหลับมารอบนึงยอดเลยมาตรงนี้อีกมาตรงนี้ร้องเพลงเดียวกันเลยอะร้องเพลงเดียวกันทำไมเลือกเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ก็เป็นไหนก็ต้องร้องเพลงนี้ได้เลิศเลยค่ะ
มองไปที่กล้องสิมองไปที่กล้องพี่เดชจ๋าเมื่อจะกลับมาจ้าพี่คิดอะไรในขณะที่ร้องคิดอะไรครับหญิงคิดถึงอะไรยังไงไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วที่พ่วงกลับบอกว่ามีฉากท้องแก่แล้วก็คลอดอยู่คนเดียวที่สามีไม่มีผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยมีแบบนี้หรอกมันไม่เคยอกหักไม่เคยท้องไม่เคยอะไรที่มันเศร้าอ่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เวลาดูละครแล้วจะอินตลอดเลยแล้วละครเศร้านะคือมันก็ร้องไห้ในทีวีก็คือจะร้องทีนี้มันเหมือนกับว่าตัวเองมารับบทแบบนี้เราก็นึกถึงภาพตัวละครตัวนั้นน่ะแล้วก็มองไปที่พี่พึ่งเหมือนกับว่าถ้าอาจารย์บอกว่าพี่พึ่งเลือกเหมือนกับเป็นคนช่วยเลือกคือเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจพี่ให้หญิงมาเล่นบทนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้กำกับพี่กรนะครับที่ให้เราอนุญาตให้เรามาสัมผัสเรียกว่ามาบันทึกภาพบรรยากาศก่อนเปิดกล้องพรุ่งนี้พิเศษสุดๆเลยให้พี่กรฝากถึงภาพยนตร์หน่อยครับขอฝากภาพยนตร์เรื่องวิญญาณเพลงนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องบ๊วยตามติดชีวิตลูกทุ่งทีมงานทุกๆคนนะครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับปี2559ด้วยนะครับปีหน้าเลยขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับ